มาคลิปนี้เรามาต่อกันกับคอมต่อเนื่องที่เราไปซื้อคอมมือสองกันมีคนบ่นกันเยอะพี่ผมไปลงเห็นพี่ลงคลิปแล้วอ่ะร้านอยู่ตรงไหนอะไรต่างๆเนี่ยที่เซียร์รังสิตอ่ะฮะทำไมผมไปเดินแล้วอ่ะผมหาของราคาเหมือนพี่เลยไม่ได้อ่ะอ้าวคือแบบพี่ซื้อได้ถูกเพราะพี่มีกล้องหรือเปล่ามันจะมีคำนี้ตลอดใช่ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้คือผมตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมก็จริงๆผมก็ไปซื้อเป็นลูกค้าคนหนึ่งอ่ะนึกออกใช่ป่ะเราก็มีการต่อรองมีการเจรจากันอันนี้เป็นเรื่องปกติคือถ้าใครอยากจะซื้อของมือสองอ่ะราคามีไว้เพื่อต่ออ่ะผมใช้คำพูดนี้เลยราคามีไว้เพื่อต่อถ้าของมีเยอะเขาจะลดให้คุณเยอะแต่ถ้าของแทบไม่มีเขาจะไม่ค่อยลดราคาให้คุณเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็พี่ผมไปเดินแล้วอ่ะผมหาซื้อของเหมือนพี่ไม่ได้อ่ะเราบอกกันไปแล้วใช่ไหมมันของมือสองอ่ะมันมีบ้างไม่มีบ้างใช่มันมีบ้างไม่มีบ้างมันแล้วแต่ดวงพี่ก็เลยวันนี้จะพามาเดินซื้อคอมอีกหนึ่งเครื่องที่แบบว่าทุกคนซื้อได้แน่นอนมันเป็นเครื่องใหม่มือหนึ่งเอาแบบน้องๆปิดเทอมซื้อไปเล่นกันไม่ถึง 10,000 บาทเฮ้ยจริงปะได้จอ100เฮิรตซ์ CPU Ryzen 5 RAM 16 กิกเฮ้ยเอาง่ายๆจ่ายตังค์ไปเนี่ยก็เดียวตึ้งไม่ถึง 10,000ซื้อกลับบ้านไปเล่นได้เลยเล่นได้เหรอเออเล่นได้แถมเห็นเขาบอกว่าเหมือนจะมีผ่อนได้ด้วยตอนแรกอ่ะพี่ไปดูมาโปรมันจะหมดช่วงวันที่ประมาณ30กันยานี้อ่ะฮะก็คือสิ้นเดือนนี้วันนี้เรามาถ่ายวันที่อะไร25ใช่ป่ะ25อีก5วันก็โปรหมดแล้วเทปออนนี่คืออดซื้ออ้าวลองทักไปถามเขาว่าเฮ้ยโปรนี้มันหมดสิ้นเดือนหรอเขาบอกว่าเขาต่อโปรให้ด้วยจนถึงสิ้นเดือนตุลาโอ้โหเออดังนั้นน้องๆใครที่แบบว่ากำลังจะมาซื้อคอมใช่ป่ะอ่ะดูคลิปเนี้ยบอกเลยว่ารีบตามกันมาให้ไวมีจำกัดของไม่เยอะแล้วเราอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้เหรอเราอยู่ที่ IT Mall Fortune อ่ะจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้มีแค่สาขาเดียวบานาน่าอีควิปอ่ะที่เขาขายพวกอุปกรณ์คอมอ่ะนะฮะเขาจะมีหมดเลยใครที่แบบว่าอยู่ใกล้สาขาไหนก็ไปซื้อแต่ว่าวันนี้เรามาที่ Fortune กันเพื่อจะเดินดูบรรยากาศด้วยแล้วไปดูร้านด้วยไปเราเข้าไปดีกว่าไปไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นก็เดี๋ยวเราขึ้นไปซื้อกันที่นี่เขาจะอยู่ชั้น3มั้งสำหรับบานาน่าอีควิปชั้น3ใช่แต่มันมีข้อแม้อยู่จุดหนึ่งอ้าวยังไงเครื่องเนี้ยมันไม่มีการจอไว้ไม่มีการจอใช่พี่ก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยน้องๆที่แบบไปซื้อของหลายๆชิ้นที่ยังไม่มีอ่ะมาซื้อเครื่องนี้แล้วไปเดินหาซื้อการ์ดจอมือสองนึกออกฮะอ้าวแต่ว่าเครื่องราคา 10,000 บาทแล้วก็ต้องบวกการ์ดจอด้วยใช่ปะก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณอยากจะบวกตังค์ซื้อการ์ดไหมหรือว่าจะเอาเครื่องนี้ไปเล่นเลยก็ได้เพราะเอาจริงๆออนบอร์ดตัวนี้ก็แรงดังนั้นเดี๋ยวเอางี้วันนี้เราจะไปลองซื้อแล้วเราไปลองแบบเล่นเกมใหม่ๆวูฮ่องหรือเกมอะไรใหม่ๆพวกนี้ลองดูว่ามันเล่นไหวหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดไปหาการ์ดจอมือสองสักรุ่นนึงเดี๋ยวเราไปจิ้มที่บ้านเรามีการ์ดเก่าๆอยู่แล้วลองใส่ให้ดูว่าเฮ้ยเซตเนี้ยเอาไปอัพการ์ดจอมือสองใส่อ่ะมันเล่นโอเคขึ้นแค่ไหนงามสเปคได้ไหมว่าสเปคอะไรวะเดย์ไลเซน5 4600G มั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะ 4600G ใช่แล้วก็ RAM 16GB RAM 16GB SSD น่าจะอยู่ประมาณ256อ่ะฮะแล้วก็เมนบอร์ดได้ตัวรุ่นใหม่เลยก็คือ A530แต่พาวเวอร์เห็นบอกให้มา600วัตต์600วัตต์ใช่คือเซตเนี้ยถ้าสมมติพูดธรรมดามันอาจจะดูไม่น่าสนแต่มันรวมจออ๋อไม่ได้จอด้วยจอ100เฮิรตซ์จอ100เฮิรตซ์อันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดละจอ100เฮิรตซ์เนี่ยแล้วมันก็มีแบบเซต 8,000 กว่าบาทก็มีนะ 8,000 กว่าบาท 8,000 กว่าพร้อมจอเฮ้ยนี่นะร้านอยู่ตรงนี้ไปดูกันนี่เลยบานาน่าอีควิปอ๋อถึงแล้วพี่ว่าไปหาก่อนอุ้ยร้านสวยงามใหญ่ด้วยของแม่คนเยอะเลยอันนี้สำหรับสายประกอบคอมอันนี้เรามาตั้งแต่เช้า11โมงว้าเช้ามากโอ้โหเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับมาหาคอมครับพี่ครับผม11,000บอกรวมจอมีเหรอมีครับผมอยู่ไหนเยอะเฮ้ยมีจริงเลยเฮ้ยสวัสดีครับตัวเซ็ตเอา11,000รวมจอพี่ดูในเซ็ตนั่งได้ให้น้องเขาดูให้ด้วย7,900ไหนดูก่อนเป็นโปรโมชั่นของเดือนนี้ที่เป็นของนี้ที่จริงเรามีตัวที่ถูกกว่า 1,000 นะฮะพี่บอกว่าเซต 9,900 เป็นเซตตัวนี้ครับผมอันนี้เห็นก็บอกต่อโปรถึงตุลาใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยนี่เซตนี้ที่พี่บอกมีเครื่องจริงไหมเครื่องจริงใช่ป่ะครับมีครับผมเอามาเลยพี่ผมซื้อเลย
ก่อนที่รอของเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าไหนนี่อันนี้คือบอกก่อนอย่างที่พี่บอกตอนแรกมันบอกโปรหมดกันยานี้ฮะกันยาแต่ว่าเขาต่อโปรให้ไลเซน5 4600G เออแล้วก็เมนบอร์ด MSI A520M -A Pro แรมก็เป็นคิงตันเลยคิงตันรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละฮะ SSD Lexa Power Supply 600 วัตต์เคส1ตัวนี่หน้าจอ100เฮิร์ตซ์100เฮิร์ตซ์ก็ถ้าสมมุติไปประกอบเองอ่ะเขาบอกว่าราคามันจะอยู่ประมาณ12,000ใช่แล้วก็ถ้ามาดูเซตนี้นี่ไหนเซตนี้อ่ะ 8,900 พร้อมจอใช่แต่ว่าตัวนี้มันจะได้เป็นไลเซนส์3,200Gพี่ก็เลยมองว่าถ้าสมมุติคุณมีงบใช่ไหมเพิ่มอีกแค่พันนึงอ่ะแต่ว่าได้ CPU ขยับสเต็ปจากไลเซนส์3เป็นไลเซนส์5มันก็ดีแล้วหนึ่งแต่มันได้อัพใหม่เจนหนึ่งด้วยอ้าวเหรอก็จาก 3,000 ซีรีส์เป็น 4,000 ซีรีส์นึกออกใช่ไหมมันขยับเจนหนึ่งก็คือว่าแรงกว่าแล้วแล้วก็ได้จากไรเซน3เป็นไรเซน5เออนี่พี่เขาเพิ่งแกะอยู่แกะอยู่ไปดูดิค่ะเฮ้ยเรามากันแบบพี่ต้องเปิดร้านไม่เสร็จนี่นี่นี่เครื่องนี้นี่เหรออุ้ยอ๋อเขาประกอบให้เรียบร้อยเลยเหรอใช่คืออันนี้มาประกอบเสร็จเรียบร้อยยกเครื่องกลับได้เลยถ้ามีของแล้วถ้าไม่มีของอ่ะกลับบ้านสั่งออนไลน์ได้ครับผมผ่านบานาน่าออนไลน์อ๋อสั่งออนไลน์ได้ใช่บานาน่าออนไลน์เอางี้เออแล้วเครื่องนี้ผ่อนได้ไหมครับผ่อนได้ผ่อนได้ตกเดือนละไหร่ดูให้ผมหน่อยดิใช่ครับผมเครื่องละ10,000เหรอถ้าสูบมาเซ็น10เดือนก็เดือนละพันเองใช่เดือนละพันเออแต่ไม่รู้ว่ามันผ่อนได้กี่เดือนบัตรเครดิตครับได้ 0% 10เดือนครับ 0% 10เดือนครับผมพวกบัตรกสิกร SCB ครับผมกรุงเทพเนี่ยครับได้10เดือนแต่ถ้าบัตรกดเงินสดได้สูงสุด36 เดือนแต่อันนี้มันต้องเกินหมื่นป่ะใช่ครับก็ซื้อแฟลชไดรฟ์เพิ่มอีกอันหนึ่งใช่ไม่ซื้อแฟลชไดรฟ์เราอัปเดต SSD ไงเมื่อกี้บอกว่า SSD 256ใช่ป่ะเอออย่างเงี้ยคือเครื่องมัน 9,990 มันจะไม่เข้าร่วมโปรผ่อน10,000ถูกไหมใช่ครับก็หาซื้ออะไรก็ได้เติมไป10 บาทใช่ครับ SSD ก็ได้อะไรก็ได้เออ SSD เอางี้พี่ SSD เครื่องนี้ใส่ M.2 ได้กี่ตัวใส่ได้ตัวนึงครับอ๋อมีไปแล้ว SSD SATA ครับมีของมั้ยมีครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับ500 กิกเงี้ย500กิก480 480กรับเดี๋ยวรอดูกันเออเดี๋ยวมันก็เป็นทิกนิดนึงคือนี่ของมันไม่เข้าเงื่อนไขผ่อน1290ครับ1290ครับผม CD ไปเติม1290ก็จะเกิน10,000เครื่องนี้ก็จะจบที่ 11,200 นิดๆก็ถ้าเกิดว่าผ่อนเดือนละ 1,100 เออ10เดือนหมดโอเคนะเออโอเคอยู่หรือซื้อการ์ดจอใส่ก็ได้เหมือนกันใช่มั้ยครับโอเคครับได้ครับอันนี้เป็นจอใช่ไหมเดี๋ยวเราเปิดเช็คเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จปุ๊บยกกลับไปเทที่บ้านกันระหว่างรอพี่เขาประกอบจอมาดูโปรอื่นพี่เพิ่งเห็นมันมีเครื่องแบบ13,000หมื่นสามได้การ์ดจอแยก1650ก็มีหมื่นสามสามร้อยเพิ่มอีก200บาทได้ RX 6500 XT เฮ้ยนึกว่าได้คีย์บอร์ดฟรีได้ปะได้คีย์บอร์ดฟรีด้วยเออเขามีแถมเมาส์อะคีย์บอร์ดเฮ้ยอุ้ยนี่ลดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจาก20,000เหลือ13,000โอ้เออแล้วก็อันนี้จะเป็นการ์ดอุ้ยอันนี้ RTX 3050ใช่14,990บาทแถมคีย์บอร์ดกับเมาส์เหมือนกันอ๋อมันก็จะเป็นแบบโปรต่างกันอันนี้ก็คือจะได้เมาส์คีย์บอร์ดกับการ์ดจอแยกแต่ถ้าสมมติเซตที่เราซื้ออ่ะเซตที่เราซื้อจะเป็นได้จอได้จออ๋อไอเซ็ตข้างล่างคือไม่ได้จอแต่ว่าได้เมาส์คีย์บอร์ดใช่แล้วก็เมื่อกี้ที่เราไปถามมันมีผ่อน24เดือนได้หรอสูงสุด24เดือนก็ตกเดือนละสมมติเครื่องละ10,000ตกเดือนละ500มันอาจจะเป็นเงื่อนไขที่แบบขั้นต่ำอะไรเงี้ยอ๋อขั้นต่ำแต่ว่าเมื่อกี้พี่ไปถามยืนยันมาแล้วว่าไอเครื่องเนี้ยซื้ออะไรก็ได้อีก10บาทอีก10บาทผ่อนได้ 0% 10เดือนตกเดือนละ 1,000 กว่าบาทอันนี้ชัวร์ๆ 100% ส่วน24เดือน48เดือนอันนี้ลองมาเช็คโปรบัตรแต่ละบัตรเพราะว่าบางใบอ่ะ24เดือนได้อ๋อถ้า24เดือนได้นี่ก็อุ๊ยเดือนละ500โอ้ยถูกจัดใช่จ่ายคอมเหมือนจ่ายค่าเน็ตอ่ะนั่นดิเออนี่เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอุ๊ยเร็วจังเรียบร้อยอันนี้เขาจะลง Windows Trial ไว้ให้เหรอครับอ๋อเฮ้ยมี Windows ทดลองใช้ลงมาให้เรียบร้อยให้เหมือนกับเช็คสเปคเครื่องนี่ 4600G RAM 16 GB แต่ว่าโดนแบ่งไปนิดนึงเหลือ 13.9 เพราะว่าการ์ดจอ on CPU เอาไปใช้แล้วก็ SSD แวบ 237 GB ก็คือ256แหละ256ใช่แล้วก็การ์ด on CPU ป่ะเดี๋ยวเราจ่ายตังค์กับบ้านได้จอตัวนี้ด้วยโอ้โหแถมคีย์บอร์ดด้วยได้ไหมครับเอ้ยเอาไปยักหน้าได้เหรอพี่ต้องซื้อเพิ่มอะไรนะแถมเหรอจริงไหมเนี่ยแถมคีย์บอร์ดเหรอจริงเหร
เอาชัวร์นะพี่มันมี2เซตลายเส้น3กับลายเส้น5ครับลายเส้น3มันแบ่งกันตัวนี้มันก็เป็น9ครับแถมรอบพี่บอลเอ้าเซอร์ไพรส์เฉยเอ้ยถามพี่เขาเล่นๆเอ้าเอาเมาส์คีย์บอร์ดแถมให้ด้วยได้ไหมพี่บอกแถมให้ได้เลยมันแถมในเซตอยู่แล้วปะใช่แถมในเซตก็คือจะต้องเป็นเซต 9,900 ถึงจะได้เมาส์คีย์บอร์ดแต่ถ้า 8,900 ไม่ได้แต่ 9,900 คุ้มกว่านะได้เซต 5ได้อะไรใช่ปะเมาส์คีย์บอร์ดก็ได้เมาส์คีย์บอร์ดมีก็น่าจะประมาณสัก200 300ประมาณนี้เออได้แถมด้วยโอเคปะจ่ายตังค์แถมตัวนี้นี่อันนี้เท่าไหร่อ่ะพี่ตัวนี้ถ้าราคาอยู่ที่ประมาณ490 490โอ้หุ้ยเพิ่ม 1,000 ได้ของแถมอีก500คุ้ม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 เลยเนี่ยโอเคครับกลับบ้านเลยครับป่ะขนขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะรอดูกันดีว่าไอ้คอมราคาไม่ถึงหมื่นเนี่ยพร้อมจอมจะเล่นได้ปะคิดว่าออนบอร์ดมันไหวไหมยุคนี้ไหวไหวอ่ะเออพี่หวังวูคองเลยเนี่ยหวังวูคองอ่ะไม่ไม่มามาเดี๋ยวกลับบ้านไปลองเทสกันโอเคมาเรามาถึงบ้านกันแล้วลงโปรแกรมลงเกมเรียบร้อยมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะลองเล่นนิดๆหน่อยๆแล้วมันก็แบบเล่นได้หลายเกมแล้วหลายเกมเลยเหรอใช่หลายเกมเลยแล้วหน้าจอที่ให้มาเนี่ยคือนี่มาดูว่า100เฮิรตซ์จริงไหมถูกไหม display setting ฮะปึ๊บ advanced display ตอนนี้มัน75เฮิรตซ์คือถ้าซื้อมาเสียบอะ default มันจะเป็น75อย่าลืมมาปรับเป็น100เฮิรตซ์ใช่100เฮิรตซ์เรียบร้อยคือไม่น่าเชื่อนะว่าจ่ายเงินไม่ถึงหมื่นเรียกว่าหมื่นหนึ่งแล้วกันหนึ่งหมื่นได้จอ100เฮิร์ตอ่ะคุ้มแบบสมัยก่อนนี่100เฮิร์ตนี่จอกี่บาท 4-5,000 อย่างต่ำใช่แต่ว่าเราจะเทียบกับสมัยก่อนไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้จอมันถูกใช่จอมันถูกจอมันถูกลงจอมันถูกลงก็ถือว่าเด็กยุคนี้โชคดีไปอ่ะเรามาดูสเปคลึกๆกันดีกว่าอันนี้ผมอัปเดต BIOS เรียบร้อยแล้วนี่ใช้เมาส์คีย์บอร์ดของเขาเลยเป็น Ryzen 5 4600G 6 คอร์ 2 เทรดใช่ RAM DDR4 16 GB บัส 3200ก็โอเคโอเคใช่เปิด XMP ติดไม่มีปัญหาแล้วก็การ์ดจอนี่ลงไดเวอร์เรียบร้อย 24.7.1 ก็เป็นไดเวอร์ของวันที่18 2024ล่าสุดแล้วล่าสุดแล้ววาโลแรนต์วาโลมาลองวาโลกันดูนี่ร้อยกว่าเฟรมเซตติ้งเท่าไหร่เซตติ้งเหรออันนี้เป็น Full HD ด้วยนะได้ Full HD นะไม่ใช่ว่าแบบ HD นะ Full HD อยู่ Full HD เออแต่ว่ากราฟิกควอลิตี้เราก็บอกกันตรงๆว่าแค่โลเท่านั้นปรับโลใช่ปรับโลแต่เกมนี้ไม่น่าซีเรียสป่ะไม่ได้กินสเปคใช่ไหมไม่ได้กินสเปคแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าแบบต้องเน้นภาพสวยอะไรต่างๆเพราะว่าแนวเกมยิงปืนน่ะใช่ส่วนใหญ่จะปรับโลเล่นกันใช่เอาแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาเฟรมสูงสบายเล่นได้ใช่ใช่เล่นได้อยู่190เฟรมนั่นดิอันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะเพราะจอ100เฮิร์ตนี่หาจอ200เฮิร์ตได้แล้วเนี่ยใช่ใช้จอ200เฮิร์ตกำลังดีเลยแล้วการ์ดจอ80กว่า CPU รันอยู่40ก็โอเคไม่ได้ขวดไม่ได้อะไรแล้วก็อนาคตต่อการ์ดแยกได้แต่พี่มองว่าเกมนี้เนี่ยมันเบสิกธรรมดาเกินไปเหรอเราจะลองเกมอะไรนะวูคอง คิดว่าเล่นได้ไหมคิดว่าเล่นไม่ได้นั่นดิพี่ก็คิดว่าเล่นไม่ได้เหมือนกันแต่มันภายใต้เงื่อนไขว่าเป็นการ์ดจอ on CPU ใช่แต่ถ้าใส่การ์ดจอแยกพี่ว่าเล่นได้มันแน่นอนอยู่แล้วพี่คิดว่ามันน่าจะตันที่การ์ดจอ on CPU แต่ก็ไม่รู้ว่าอาจจะเล่นได้ก็ได้เดี๋ยวเราลองดูแต่คิดว่าไม่น่าได้ลองเข้าเกมแล้วได้ปะเข้าไม่ได้แบงเด้งเลยเด้งแล้วก็ขึ้นไดเวอร์เออร์เด้งแล้วก็ขึ้นไดเวอร์เออร์เลอร์เกมบูคองคิดว่าไม่ไหวแหละเพราะว่าด้วยการ์ดจอ on board ใช่ด้วยการ์ดจอคือต้องบอกอย่างนี้เครื่องนี้ถ้าอยากจะเล่นบูคองอ่ะใส่การ์ดจอแยกอะเล่นได้อาจจะใส่สัก RX 7600 RX 6600อะไรเงี้ยเล่นได้ชัวร์อันนี้ 100% แต่ถ้าออนบอร์ดบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ไหวใช่ไม่ไหวคือถ้าสมมติใครหวังว่าจ่ายเงินหมื่นเพื่อเล่นวูคองตัดไปได้เลยต้องซื้อการ์ดจอแยกใช่ๆต้องซื้อการ์ดจอแยกคือใส่การ์ดจอแยกก็แรง CPU ตัวนี้เราเคยทำรีวิวไปแล้วแหละแต่ถ้าสมมติอย่างมาเล่นเกมแบบแนวเงี้ยที่เป็นแบบ PUBG อันนี้ปรับ Full HD Very Low ก็เล่นได้อยู่ก็ต้องตามสเปคเครื่องอ่ะอันนี้เราก็ต้องบอกกันตรงๆเนาะเพราะว่า CPU ตัวนี้ออกมากี่ปีละก็น่าจะมี4ปีแล้วโอ้นานแล้วนะก็นานแล้วแต่ถามว่า4ปีเล่นเกมพวกนี้ได้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่กับราคา 11,000 ได้จอเมาส์คีย์บอร์ดด้วยใช่ได้เมาส์คีย์บอร์ดคือถ้าไปใช้การ์ดจอแยกอ่ะก็จบเลยซื้อการ์ดหนึ่งใบซื้อการ์ดใบหนึ่งจบจริงๆโอ้ยแม่งปีนป้ายได้เลยเหรอก็เนี่ยประมาณ50กว่าเฟรมเล่นจริงก็น่าจะอยู่บนประมาณ40กลางก็เล่นได้ใช่ๆก็ถือว่าเล่นได้อยู่
ชอบ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 ชนี่ไงจักรยานนี่จักรยานอยู่ปุ๊บนี่เก็บจักรยานเข้าตัวได้เป็นไงล่ะก็เอาไปว่าประมาณนี้เกม PUBG เดี๋ยวลองไปอีกสักเกมนึงดีกว่าว่าไหวเปล่าป่ะมาลองเกมต่อไปกันดีกว่านี้ Forza Horizon 5เล่นได้เหมือนกันเล่นได้Full HD แล้วก็ปรับเป็นแบบ Very Low 40เฟรมเฮ้ย40เฟรมก็ถือว่าโอเคอยู่นะกับงบประมาณขนาดนี้คือหลายครั้งถ้าเราประกอบคอมงบไม่เกินหมื่นรวมจอก็ทีมงานใช่ประมาณนั้นงานเอกสารงานอะไรทั่วๆไปแต่อันนี้เล่นเกมได้ก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวรอดูสรุปเฟรมกันแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ไปหยิบมาละนี่คือการ์ดจอการ์ดจอ RX 6600 XT ก็พี่คิดว่า RX 6600 XT ไม่น่าแพงไม่ถ้าสมมติหาซื้อมือ2อ่ะมันราคาประมาณเท่าไหร่ตอนนี้มือ1ไม่มีขายแล้วเพราะว่ามือ1มันจะเป็น 7,600 วันนั้นที่เราไปซื้อ 7,600 จำได้ปะที่เราไปเดินซื้อของกันอ่ะไอ้มือ2อ่ะมือ2เราได้มาเท่าไหร่นะ 6,300 บาทใช่ป่ะดังนั้นไอ้ 6,600 XT อ่ะพี่คิดว่ามือ2เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน 4,000 มั้ยไม่เกิน 4,000 อาจจะหา 5,600 ก็ได้ 2,000 กว่าบาท 3,000 ก็ได้อ่ะมันก็จะเซฟงบไปใช่ป่ะแล้วก็มาซื้อใส่กับเครื่องตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองใส่การ์ดดูว่าจะเล่นเกมลื่นขึ้นจริงเปล่าแต่นี่ครับ Forza Horizon 5ออกมา41เฟรมเล่นได้สบายคิดว่าถ้าสมมติใส่การ์ดนี้บูของเข้าเกมได้ปะโอ้มันได้อยู่แล้วดิเอ้ยจริงเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันผมขอจัดดาวเครื่องแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองอัปเกรดเครื่องตัวนี้ดูว่าใส่การ์ดแยกแล้วเล่นเกมได้จริงหรือเปล่ามาจัดดาวก่อนจัดดาวมาใส่การ์ดกันแหมจริงใส่การ์ดเองนี่ไม่ยากนะโอ้ยเดี๋ยวนี้เด็กๆก็ทำได้เขาดู YouTube กันจริงประกอบเครื่องก็ประกอบได้แล้วดูช่องไหนดูช่องไหนฮะดูช่องไหนแล้วแต่คนแล้วเอ้ยไม่ช่วยขายของเลยเขาก็ต้องดู XT ไปทีเฮ้ยอยู่เป็นแล้วอย่างเงี้ยครับผมซื้อกระจอแยกมาเนี่ยต้องเปลี่ยน power ไหม600วัตต์อ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายี่ห้อเนี้ยมันจะเป็นวัตต์เต็มอะไรขนาดไหนเหมือนกันนะแต่เอาแบบพูดกันแบบแฟกต์เลยอ่ะ6600 XT ตัวเนี้ยมันไม่ได้กินไฟขนาดนั้นน่ะถ้าใส่เข้าไปอย่างเงี้ยโหลดทั้งเครื่องพี่คิดว่าน่าจะอยู่แค่ประมาณไม่เกิน300วัตต์ไม่เกิน300วัตต์ใช่ power supply 600วัตต์มันก็พออยู่พอพอต่อให้วัตต์ไม่เต็มก็คิดว่าน่าจะพอนะแต่พี่ก็ไม่มั่นใจเนาะว่าไอ้ power ตัวเนี้ยเกรดมันระดับไหนเพราะยี่ห้อนี้ไอ้ตรงๆเลยเราเคยเห็นมั้ยไม่เคยไม่เคยเหมือนกันแต่ก็น่าจะเล่นได้แหละแต่ว่าจะว่าไปสายการ์ดอยู่ไหนวะไม่ได้ให้มาหาเลยอยู่ข้างในไงหากันตึ๊ดไอ้ก็โอเคอยู่เก็บเนียนเก็บเนียนเราจะเอาสายไฟเลี้ยงการ์ดจอ1เส้นเส้นนี้เส้นเดียวใช่ใช้แค่เส้นเดียวแย่ไปข้างหน้ากันแล้วที่เหลือก็เก็บขึ้นตุ้มออกไปแทนไปแทนอ๋อลืมย้ายสายอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ user error บ่อยมากเลยนะทำไมอ่ะคือสายการ์ดจอไปเสร็จปุ๊บเปิดเครื่องใช้งานต่อเปิดไม่ติดพี่ผมซื้อการ์ดทำไมใส่เปิดไม่ติดหรือว่าอันนี้พี่ลืมอะไรย้ายสายถูกต้องถูกต้องอันนี้พลาดกันเยอะนะแล้วถ้าสมมติเราเสียบสายเพิ่มได้ไหมเสียบสายเพิ่มได้ไหมได้บางทีเนี่ยการเสียบการ์ดจอสายการ์ดจอแยกเสียบออนบอร์ดก็เปิดใช้งานได้ก็เปิดใช้งานมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรฟังก์ชันที่เป็นแบบเหมือนมัลติ GPU ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไปเจอกับคอมบางเครื่องที่มันแบบไม่ได้รองรับหรือเขาเซตติ้งตั้งปิด PCI ไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะภาพไม่ออกดังนั้นเฟิร์สต้องย้ายสายมาตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปเซตติ้งอะไรต่างๆเพื่อที่แบบจะใช้2รูอะไรตรงเนี้ยอันนี้ทำได้ wow. ใช่ๆทำได้เฮ้ยเปิดติดเปิดติดแต่ว่าจะต้องลงไดรเวอร์ก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เซตอัพแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันวูคองเอาแบบเกมเดียวเลยวูคองการ์ดจอแยกถ้าเล่นวูคองได้ก็จบแล้วได้ทุกเกมอ่ะใช่ก็โอเคขอลงไดรเวอร์ก่อนลองไดเวอร์เสร็จแล้วนี่มาดูเข้าเกมเลยเข้าเกมแล้วเข้าได้เลยอย่างที่บอกคือแม่งปังการ์ดจอจริงๆเรื่องนี้ RX 6600ก็คือไม่ได้เจนล่าสุดนะเพราะเจนล่าสุดมัน7600ใช่ไหมลองไดเวอร์ล่าสุดได้เลย 24.8.1 แล้วก็ CPU ยังเป็นตัวเดิม Ryzen 5 4600G เครื่องเดิมนะเดี๋ยวจะหาว่าแบบแอบสับเครื่องหรือเปล่าเครื่องเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็เข้าวูคอง
้องเซตติ้งเท่าไหร่ดีเนี่ยมีเดียมแล้วกันเอามีเดียมเหรอใช่อันนี้เป็น Full HD Borderless นะแล้วก็กราฟิก FNR on เอากราฟิกพรีเซตมีเดียมใช่ไหมใช่จัดปามมีเดียมก็มีเดียมแอปคิดว่าได้กี่เฟรม Full HD มีเดียมใช่ผมว่าได้50 60อ่ะพี่ว่าน่าจะสัก70มั้ง70มี FFR ใช่ไหมใช่อุ้ยเฮ้ยร้อยกว่าเฟรมเอ้ยเกินคาดนะ124เฟรมโอ้1เท่าของ60ใช่อาจจะเป็นเพราะเขาเรียกอะไรเฟรมเจนป่ะไม่ใช่เฟรมเจน FNR FNR แต่ว่าเกมนี้มันก็รองรับหลายๆอย่างมากมัน FNR ตัวใหม่แล้วไงแล้วการ์ดที่มันเป็น 6,000 ซีรีส์อ่ะมันก็แทบจะเหมือน 7,000 ซีรีส์นะมันใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพของตัว FNR เลยอย่างนี้ก็ปรับไฮเล่นได้เลยใช่ไหมเออจริงๆพี่ว่าเล่นไฮได้โอ้ซื้อการ์ดจอใบเดียวแรงเลยใช่อารมณ์เหมือนแบบเรียกว่านะซื้อเครื่องนี้ไปก่อนเนี่ยเก็บตังค์ค่าขนมไปเดินซื้อการ์ดมือ2จบเพราะว่าวันนั้นเราไปเจอการ์ดอะไรRX 580กี่บาทนะ580เหรอ 2,000 ป่ะ 2,000 ป่ะ 2,200 หรือ 2,500 นี่แหละประมาณนั้นเออแต่ว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าแพงพี่แพงเหรอไปเจอออนไลน์มา 1,000 กว่าบาทถ้าอย่างเงี้ยเราคุณไปเจอหน้าร้านแพงอ่ะก็ไปหาออนไลน์เอา 1,000 กว่าบาทใช่ๆๆใช่ก็เจอที่ไหนถูกไปซื้อที่นั่นอย่างการ์ดตัวเนี้ย RX 6,600 เอางี้ดีกว่าเราลองเซิร์ชเลยคิดว่ามันใบเท่าไหร่ตอนนี้มือ2 RX 6,600 เหรอ 6,600 XT ไม่เกิน 4,000 ให้ 3,500 เลย 3,500 ไม่เกิน 4,000 เนี่ยใช่พี่ก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนั้นแหละเพราะว่าวันนั้นเราได้ตัวนั้นมาถูกมากแหละหรือว่าวันนั้นเราดวงดีกันไหมวะดวงดีดวงดีอ๋อการ์ดใบนี้น่าจะถูกเพราะว่ารู้อะไรรู้ไหมทำไมอ่ะมันเป็นการ์ดพวกถอดจากขุดเหมืองมาด้วยอ๋อขุดเหมืองใช่โอ้ราคายังไงนี่อยู่แต่ก็ยังถือว่าดีนี่พี่ลองเสิร์ชเจอ RX 6,600 4,200 อาจจะไม่ใช่ 6,600 XT ถ้า 6,600 XT ก็ 4,800 ก็ 6,600 ธรรมดาก็ไม่ต้อง XT เยอะแล้วนะใช่เนี่ยอยู่ 4,000 กว่าผมลง XT 53 5,900 5,000 พี่ว่าแพงไปก็เมื่อกี้มี 4,000 กว่าบาทก็ซื้อตัว 4,000 ก็ได้อุ้ยนี่ 3,900 3,900 แต่ก็ต้องดูดีๆนะว่าแบบน่าเชื่อถือหรือเปล่าอ๋อตำหนิพัดลมมีเสียงเวลาฟูลโหลดไม่มีผลใดๆกับการใช้งาน 3,900 ไม่ซีเรียสอยู่แล้วมีเสียงก็มีเสียงแหวะเออมีเสียงก็ไอ้นี่ไปแต่เราซื้อมาทำความสะอาดก็ได้ใช่หยอดน้ำมันฉีดอะไรสเปรย์งั้นก็โอเคแล้วแต่ว่าเครื่องนี้ก็จะจบเท่าไหร่เมื่อกี้ 4,000 ใช่ไหม 4,000 4,000 อันนี้ก็ 14,000 14,000 ได้เครื่องได้การ์ดได้คีย์บอร์ดได้จอครบครบหมดเลยเออแล้วไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินก้อนด้วยก็ซื้อมาเครื่องนี้แล้วก็ผ่อนเอาเออใช่ผ่อนเอาผ่อนเดือนละ 1,000 0% 10เดือนวะ 0% 10เดือนผ่อนเดือนละ 1,000 เอาตัง 4,000 ไปซื้อการ์ดจอมือ2เท่ากับว่าคุณจ่าย 5,000 บาทได้ความแรงเท่านี้แล้วก็จ่ายผ่อนเอาที่เหลือเดือนละ 1,000 เดือนละ 1,000 คุ้มคุ้มพี่ว่าคุ้มอู้ๆนี่เอเวอเรจเฟรม100เท่าไหร่เนี่ยโดนบัง123เฟรมมั้ง123สูงสุด140ต่ำสุดอยู่ที่28โลอยู่ที่110ก็ลื่นๆโอเคอันนี้ไม่น่าต้องเทสเกมอะไรแล้วแหละใช่วูคองเล่นได้ก็จบวูคองเป็นเกมใหม่ล่าสุดนะตอนนี้ใช่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 เกมใหม่ล่าสุดกินสเปคที่สุดแล้วตอนนี้ก็ตามนี้ผมมองว่าน้องๆที่ปิดเทอมอยากหาคอมเล่นงบไม่เกินหมื่นพร้อมจอเครื่องนี้ถือว่าจบเออจบเลยอนาคตต่อยอดได้ Power Supply ตัวนี้การันตีคอนเฟิร์มใช้กับ i 6600อะไรเงี้ยใช้งานได้ใช้กันได้ไปละรอบหน้าเอางบเท่าไหร่ดีรอบหน้าเราไปซื้ออะไรอีกดีอ่ะรอบหน้าเหรอนั่นดิอยากประกอบคอมแบบแรงๆสักตัวหนึ่งไม่เอาแบบไม่แรงมากอ่ะงบประมาณ 20,000 กลางๆต้นๆกลางๆดีไหมอ่ะแบบมือ2เหรอหรือมือ1มือ2ใช่เอาไว้ที่วันนั้นเราจะเจออะไรนะการ์ดจอตัวแรงๆเออตัวแรงๆเออ Power 1,900 1,000 วัตต์เออ 20,000 มั้ยใช่ 20,000 ดีกว่าเออลองโหวตมา 20,000 มือ2เพราะว่าเราไม่เคยประกอบมือ2แพงเลยใช่แล้วประกอบมือ2ก็รอบนั้น 7,000 7,000 แล้วก็ 11,000 ใช่ถ้ามือ2 20,000 เนี่ยเออเอามาชนกับมือ1 20,000 เนี่ยพี่คิดว่าเทียบเท่ากับมือ1กับ 40,000 แล้วป่ะเออสุดสีเลยแบบความแรงสุดสีอ่ะแต่พี่คิดว่าสเปคแม่งน่าจะโหดกว่าเยอะนะ power 1,000 วัตต์อ่ะเออใช่เอาอย่างงี้ดีกว่าคอม 20,000 power 1,000 วัตต์แน่ๆเออใช่เสร็จปุ๊บไปดูอ๋อขายหมดแล้วครับคุณนพวันนั้นคุณนพมาโดนเหมาไปแล้วโดนเหมาไปแล้วโดนเหมาไปแล้วก็ไม่ได้เอางี้ให้เพื่อนๆช่วยตัดสินใจกันดีกว่าคอมเมนต์มาเอางบเท่าไหร่ตอนนั้นจบไป 13,500 มือ2อ่าใช่หมื่นนึงเครื่องนี้เรียบร้อยเรียบร้อยช่วงนี้น้องๆปิดเทอมอยากให้พี่ไปถ่ายอะไรคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวพี่รีบไปถ่ายรีบมาลงคอนเทนต์เพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้ไปละวันนี้สวัสดีครับคุ้ม